ข้าวไหว้เมนูเจ้าวันนี้ขอเสนอปลาตะเพียนทอดแสนอร่อยนั่นเองการทอดปลาตะเพียนให้กรอบน่ากินต้องขอดเกล็ดนำไส้ออกให้หมดล้างเกลือดับขาวแล้วบั้งให้ถี่จนถึงกระดูกกลางตัวปลาทอดในน้ำมันร้อนๆจนเหลืองกรอบเพื่อให้เคี้ยวได้ทั้งก้างก่อนเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวหอมๆเพิ่มรสชาติเข้าไปหน่อยนิยมกินคู่กับน้ำปลามะนาวใส่พริกและหัวหอมซอยหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ถึงแม้จะทอดกรอบจนกินได้ทั้งตัวแต่ก็ต้องระวังก้างติดคอด้วยนะเจ้าคะก้างติดคอยังพอไหวแต่ถ้าไปเป็นก้างขวางคอใครอย่าคิดหาทำชนะเจ้าคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus